ก่อนที่จะมาต่อกันเรื่องราวของผลการแข่งขันฟุตบอลยุโรปรวมไปถึงพรีวิวสำหรับเกมค่ำคืนนี้นะครับครับก็มีการชักชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวทริปกีฬาระดับโลกอีกแล้วครับ True Vision นะครับก็ร่วมกับทาง True You นะครับรวมถึง Six Star Travel ครับจัดแพ็คเกจ2ทริปในฝันนะครับสำหรับทั้งคอกีฬาอเมริกันฟุตบอลแล้วก็เทนนิสนะครับโดยที่ทริปแรกเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปร่วมชมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่แอริโซนาครับซึ่งจะจัดกันขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับส่วนทริปที่2เนี่ยสำหรับแกรนด์สแลมรายการแรกของปีนะครับออสเตรเลียนโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศครับทั้งประเภทหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวนะครับที่จะชิงกันที่กรุงเมลเบิร์นในวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์นะครับที่นครเมลเบิร์นนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ถือบัตรTrue Black Card อยู่เนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับส่วนลดทั้งทริปซูเปอร์โบว์แล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่นอย่างที่ว่านะครับสนใจที่จะเข้าร่วมก็ติดต่อได้นะครับสำหรับทั้ง2ทริปนี้นะครับทาง Six Star Travel ครับโทรไปสอบถามได้นะครับ027129800นะครับทั้ง2ทัวร์นี้ก็รับจำนวนจำกัดนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆครับที่ทาง True You ร่วมกับ True Vision แล้วก็ Six Star Travel ที่จัดให้คุณผู้ชมนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆใช่ครับมีมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วก็คงจะมีต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับครับผมและขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเลกาสเปนก็มีเตะกันอยู่1คู่นะครับในคืนวันศุกร์นะครับซึ่งทางด้านของคอร์โดบ้าครับก็เสมอกับเอิบาไป1ประตูต่อ1คอร์โดบ้าและเอิบาครับในเกมนี้ต้องเหลือผู้เล่นเพียง10คนเท่ากันทั้ง2ทีมนะครับก่อนที่จะแบ่งแต้มกันไปทีมละ1แต้มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับซึ่งในเกมนี้ครับก็มีประตูที่เกิดขึ้นต้องบอกว่ารวดเร็วมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นประตูจากจังหวะของเฟเดริโกคาตาเบียนะครับก็ผ่านบอลให้ทางด้านของฟอรินอันโดเน่เข้าไปยิงให้คอร์โดบ้านํา 1-0 นะครับซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นวินาทีที่ 9.8 นะครับครับแล้วก็เป็นประตูที่เร็วที่สุดเป็นอันดับ4ของลาลิก้าครับต่อจากดาริโอซิลบาครับที่ทำได้8วินาทีเมื่อปี2008ครับโดยสถิติที่เร็วที่สุดในลาลิก้านั้นเป็นของโคเซบายอเรนเต้ครับทำเวลาไป 7.3 วินาทีนะครับโหต้องบอกว่ายิงได้เร็วมากเคลียร์แล้วแทบจะยิงเลยด้วยซ้ำใช่นะครับหลังเกมเริ่มต้นซึ่งประตูอันดับ1แล้วก็อันดับ3นะครับเกิดในปี2008นะครับซึ่งทำให้ครึ่งแรกเนี่ยคอร์โดบ้าก็นำไป1ประตูต่อ0ครับด้วยประตูยิงเร็วประตูนี้นะครับส่วนครึ่งหลังนะครับนาทีที่56ครับคอร์โดบ้าต้องมาเหลือ10คนครับหลังจากเอดูคัมปาบาเดลนะครับได้ใบเหลืองที่2หลังจากทำฟาวใส่มานูเอลลินโลนะครับแต่อีก2นาทีครับเอบ้าก็เหลือ10คนเหมือนกันครับเมื่อเฟเดริโกปิโอวัคคารีนะครับไปอัดใส่ทั้งด้านของอันโดเน่ครับก็โดนไล่ออกตามไปนี่ครับเป็นจังหวะที่อันโดเน่ครับโดนของทั้งด้านเฟเดริโกปิโอวัคคารีอัดใส่นะครับก็ลงไปนอนกองเลยนะครับและผู้ตัดสินก็ควักใบแดงออกไปก็เหลือ10คนเท่ากันครับทั้งด้านคอร์โดบ้าแล้วก็เออีบ้าก็เสียบค่อนข้างจะหนักครับแต่หลังจากเหลือ10คนเท่ากันครับในนาทีที่73ทีมเยือนเอบ้าครับก็ตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อ1ครับจากมิเกลอารูบาเอน่าซึ่งก็ทำให้จบเกมครับก็แบ่งกันไปทีมละ1แต้มนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1ซึ่งคอร์โดบ้าครับตอนนี้อยู่อันดับ14มี18คะแนนส่วนเออีบ้าก็มี27คะแนนครับอยู่อันดับ8ก็เดี๋ยวสรุปตารางคะแนนนะครับตอนนี้ครับผ่านไป18นัดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มี17นัดอยู่บางทีมนะครับเรอัลมาดริดครับเป็นจ่าฝูงครับหลังจากผ่านไป17นัดมี42คะแนนบาร์เซโลน่าครับ18นัด41คะแนนแอตเลติโกมาดริดแชมป์เก่าครับ18นัด38คะแนนเซบีย่า17นัด36คะแนนแล้วก็บาเลนเซียครับ18นัด35คะแนนเดี๋ยวไปดูโซนท้ายตารางครับจากบุยครับกราเนด้ามี14คะแนนครับเอลเช่14คะแนนเลบันเต้16คะแนนอาเมเรีย16คะแนนครับแล้วก็เดปอร์ติโวราโคลุญญาครับ18นัดมี17คะแนนส่วนการแข่งขันในคืนนี้นะครับคู่เที่ยงคืนครับที่สนามเมสตาย่านะครับบาเลนเซียเจ้าถิ่นอันดับ5ของตารางครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอัลเมเรียครับทีมอันดับที่17นะครับ
โดยที่บาเลนเซียครับถึงแม้ว่าจะพลาดท่าตกรอบโคปาเดลเรย์มาหมาดๆนะครับด้วยน้ำมือของเอสปันยอลเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าในเกมลีกเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครมา5นัดแล้วนะครับนับตั้งแต่แพ้บาร์เซโลนา0-1เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีก่อนครับตอนนี้แต้มของบาเลนเซียนี่ก็น้อยกว่าเซบีย่านะครับอันดับ4อยู่เพียงแค่คะแนนเดียวครับแต่ว่าเตะมากกว่าไปแล้ว1เกมนัดนี้ครับนูโน่เอสปิริโตซานโตครับเทรนเนอร์ของบาเลนเซียได้รับข่าวดีครับเมื่อเอนโซเปเรสกองกลางตัวใหม่ทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยหายป่วยนะครับจากอาการกล่องเสียอักเสบครับลงมาซ้อมกับเพื่อนๆได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับและนั้นนี้ก็คงจะกลับมาลงเล่นตัวจริงได้อีกครั้งหนึ่งส่วนทางทีมเยือนอาร์เมเนียครับที่อยู่อันดับ4จากท้ายตารางนะครับมีแต้มเท่ากับเลบันเต้ครับอันดับ3ที่อยู่ในโซนสีแดงนะครับอันดับ3จากท้ายตารางเนี่ยไม่ชนะใครมา9เกมแล้วครับอาร์เมเนียแล้วก็ตกรอบโคปาเดลเรย์ไปเช่นเดียวกันนะครับกลางสัปดาห์ที่ไปแพ้ให้กับเกตาเฟ่นะครับแต่ว่าในเกมลีกเนี่ยหลังจากไม่แพ้มา9เกมนี่ก็ เร่งฟอร์มขึ้นมานะครับทีมของจิมเพียงแต่ว่าสัปดาห์ล่าสุดครับก็แพ้ให้กับเซบีย่าคาบ้านไป0-2นะครับถือว่าเป็นความแพ้ในลาลิก้านัดแรกของอาร์เมเนียในยุคของควนอิกนาซิโอมาติเนสนะครับแล้วก็มาแพ้ติดต่อกันเมื่อช่วงวันพุธด้วยครับนัดนี้เนี่ยไม่มีมิเชลที่เป็นไข้นะครับสำหรับอาร์เมเนียนอกจากนี้ครับดานี่โรเมราครับกองหน้าวัย19ปีที่ฟอร์มดีจากการเล่นโคปาเดลเรย์เนี่ยก็ถูก เรียกมาเสริมทีมชุดนี้นะครับนั่นก็ทำให้เจ้ามุ้ยธีรสินแดงดาครับไม่มีชื่อในทีมชุด18คนของอาร์เมเนียนะครับที่จะบุกไปเยือนบาเลนเซียในค่ำคืนนี้ทั้งที่ก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับในเกมฟุตบอลถ้วยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับสถิติการเจอกันฤดูกาลที่แล้วครับบาเลนเซียแพ้คาบ้านต่ออาร์เมเนียเลยนะครับยังพลิกล็อก1-2ครับคืนนี้จะล้างแค้นได้หรือไม่ก็ติดตามการถ่ายสดได้นะครับช่วงเที่ยงคืนทาง True Sport HD 2ก็ได้ลงในเกมโคปาเดลเรย์ทั้ง2นัดเลยนะครับสำหรับธีรสินแดงดาครับส่วนอีกคู่นะครับวิลเลียร์เอลก็จะเปิดเอลมาดริดครับรับการมาเยือนของแอตเลติกบิลเบานะครับซึ่งทางด้านของเจ้าถิ่นเนี่ยจะได้มาเตมูซากิโอครับกลับมาพร้อมผนึกแนวรับให้วิลเลียร์เอลครับในเกมพบกับแอตเลติกบิลเบาซึ่งทีมเจ้าบ้านครับก็มีปัญหาเรื่องฟอร์มตกครับเพราะว่าไม่มีแกนหลักถึง2รายด้วยกันทีมเรือดำน้ำสีเหลืองครับเพิ่งจะเข้ารอบโคปาเดลเรย์ครับหลังจากเสมอกับเรอัลโซเซดัด2-2ครับทำให้ตอนนี้พวกเขาไม่แพ้ทุกรายการรวมกันมาถึง14นัดแล้วครับในเกมนี้ครับบาเซลินโญจะขาดทางด้านของมานูติเกรอสมิดฟิลด์ครับเนื่องจากติดโทษแบนในขณะที่มาเดโอมูซากิโอครับหายเจ็บจากเกมบุกเสมอเรอัลโซเซดัดเมื่อกลางสัปดาห์ตอนนี้ก็หายขาดแล้วนะครับแล้วก็จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนทางด้านของแอตเลติกบิลบาโอครับกำลังมีปัญหาเรื่องผลงานการเล่นครับเพราะว่าแพ้ในเกมลีกมา3เกมรวดทำให้ตอนนี้ครับแต้มพวกเขาอยู่ที่19คะแนนอยู่อันดับ13เหนือโซนตกชั้นเพียง3แต้มเท่านั้นสำหรับเกมนี้ครับเออร์เนสโตบาเบเดครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของกิเยโมเฟอร์เนนเดสเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับในขณะที่อีเกมูเนอินครับก็ติดโทษแบน2เกมหลังจากได้ใบแดงในเกมที่พบกับเอลเช่เกมเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับในเอลมาดริดก็เสมอกันไป1-1ครับส่วนนัดนี้ครับก็คุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้เวลา 14:00 ครับทาง True Sport HD 2 Portuguese keeper Titon ก็นอกจากลาลิก้าครับคืนนี้ยังมีพรีวิวฟุตบอลกัลโชเซเรียอามาให้คุณผู้ชมติดตามกันด้วยครับครับซึ่งก็เป็นนัดที่19ของฤดูกาลเหมือนกันนะครับเกมคู่แรกที่เราจะไปพูดถึงกันครับก็คือเกมระหว่างเอมโปลีนะครับกับอินเตอร์มิลานครับเอมโปลีนี่ไม่ชนะมา5เกมรวดนะครับจะเปิดสนามคาโลคาสเตลานีครับพบกับอินเตอร์มิลานของโรเบโตแมนชินีครับเอมโปลีน้องใหม่เนี่ยอยู่อันดับ15นะครับมี18คะแนนครับเหนือโซนตกชั้นเพียงแค่3แต้มนะครับเกมในบ้าน3นัดที่ผ่านมาเนี่ยเสมอคู่แข่ง 0-0 มา3เกมรวดครับปัญหาอยู่ที่การจบสกอร์แต่ว่ากองหลังเหนียวแน่นนะครับเกมนี้คู่เซ็นเตอร์แบ็กดานิเอเล่รูกานีแล้วก็ลอเรนโซโตเนลลี่น่าจะได้ออกสตาร์ทร่วมกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเอมโปลีจะขาดมาริโอรุยครับเนื่องจากติดโทษแบนครับก็ต้องเปลี่ยนในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับส่วนอินเตอร์มิลานครับสถานการณ์เริ่มดีขึ้นครับเมื่อเกมนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะเจนัวได้3-1ครับทำให้ในเซเรียอาไม่แพ้ใครมา4นัดติดต่อกันแล้วนะครับมี25คะแนนอยู่อันดับ9ของตารางครับอยู่ตามหลังอันดับ3อย่างลาซิโอนะครับอยู่6คะแนนครับโรเบโตมันชินี
เกมนี้ครับจะได้2แข้งใหม่นะครับทั้งลูคัสโพโดสกี้แล้วก็ซาดานชาคิรีครับพร้อมที่จะลงเล่นนะครับในแนวรุกนะครับก็คงจะได้ลงสนามร่วมกับนักเตะตัวหลักๆอย่างโรดิโก้ปาลาซิโอนะครับที่ก็เริ่มกลับมาทำประตูช่วยอินเตอร์ได้แล้วสำหรับเกมนี้ครับจะเป็นเกมแรกที่ทั้ง2ทีมพบกันในฤดูกาลนี้ครับแต่ว่าที่เจอกันล่าสุดนี้ต้องย้อนไปฤดูกาล 2007-2008 นะครับที่อินเตอร์บุกมาชนะได้2ประตูต่อ0นะครับเกมนี้จะเป็นอย่างไรครับช่วงเที่ยงคืนติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง True Sport 1และ True Sport HD 3นะครับเข้าไปตรงตะข่ายจ่อเลยครับลูกนี้เดี๋ยวไปต่อกันด้วยโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาครับใน True Sport Todayลาลิกาสเปนครับคืนนี้เรอัลโซซิดัดพบกับไรโยบาเยกาโน่ครับ4ทุ่มแล้วก็ต่อด้วยบาเลนเซียพบกับอัลเมเรียในเวลาเที่ยงคืนนะครับเบียร์เรอัลพบกับเอเลติกบิลเบาตี2ครับแล้วก็เอสปานยอลพบกับเซลตาบิโก้ในเวลาตี4นะครับทางทูสปอร์ต HD 2นะครับก็ชมกันตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4ตี5 6โมงเช้าเลยครับช่องเดียวนะครับดูกันยาวๆกับโชว์เซเรียอาครับเอมโปลีพบกับอินเตอร์มิลานนะครับเวลาเที่ยงคืนทางทูสปอร์ต HD 3แล้วก็ทูสปอร์ต1ปาเลโมพบกับโรม่ารองจ่าฝูงนะครับตี 2:45 ทาง True Sport 1ฟุตบอล AFC อาเซียนคัพนะครับเอเชียนคัพนะครับในกลุ่ม A ออสเตรเลียพบกับเกาหลีใต้นะครับเวลา 15:50 นครับทาง Fox Sports 2ก็เป็นอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม A ครับในรายการเอเชียนคัพนะครับโอมานจะพบกับคูเวตก็เวลาเดียวกันครับ 15:50 ทาง Fox Sports 3 Basketball NBA Regular Season ครับ Golden State Warrior พบกับ Houston Rocket ครับ 8 โมงเช้าทาง True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 3 Atlanta Hawks พบกับ Chicago Bulls ครับ 8 โมงเช้าทาง NBA TVกอล์ฟ PGA ทัวร์ครับรายการ Sony Open in Hawaii นะครับรอบที่3ก็ในเวลา 7:00 น.นะครับ True Sport HD แล้วก็ True Sport 5กอล์ฟ European Tour นะครับรายการ Abu Dhabi HSBC Golf Championship ครับในวันที่3 4:00 น.นะครับวันนี้ทาง Golf Channel ไปกันที่แบดมินตันมากนะครับBWF Malaysia Master Grand Prix Go นะครับในรอบ Semi-Finals ก็ถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้เลยนะครับทางช่อง True Sport HD แล้วก็ True Sport 7เลข8ก็ติดตามแฟนเพจ Facebook รายการได้นะครับ facebook.com/sptoday หรือว่าพิมพ์ search ในช่องค้นหานะครับ Sport Today True Sport 2ก็ได้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับกับ Sport Today Weekend ซึ่งก็จะออกอากาศในช่วง 13:00 นเหมือนกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับปิดท้ายด้วย World in Motion นี่ก็ไปดูเมสซี่เจอคนหน้าเหมือนโรนัลดินโญ่ว่าจะมีอาการอย่างไรนะครับสำหรับเจ้าเลโอครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ